คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราก็เล่นบล็อกฟุตในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมในพาร์ทที่2เราได้ผลกิโลกันนะครับพาร์ทนี้เราจะได้ผลอะไรกันบ้างนะครับและเจอกับอะไรบ้างแบบแฮกหรือว่าเจออะไรที่มันปวดหัวป่ะไปดูกันเลยกันเลยครับผมป่ะฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมถึง 1,000 ไลค์หน่อยนะครับสำหรับพาร์ทที่3ไปดูกันเลยโอเคครับบล็อกฟุตในเอพิโซดที่ว้าวแน่นอนครับเอพิโซดที่3เราก็มากันแล้วตอนนี้จริงๆผมควรจะเปลี่ยนผลแล้วแต่ว่าประเด็นหลักคือผมได้ XP คูณ2มาก็เลยแบบก่อนเปลี่ยนผลขอลอง XP คูณ2ก่อนแล้วกันนะนะก็คือแบบว่าบอสพวกนี้คือนานๆมันจะเกิดทีไปทุกคนโอ้พี่แป๋งคือบอสพวกนี้คือแบบว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยอ่ะผมก็เลยแบบโอเคงั้นผมมาตบบอสก่อนก็ได้ชิวๆเพราะผมก็ไม่ได้คิดมากแล้วทุกคนเก็ตป่ะแม่โจโอเคผมก็ตีมันใกล้ตายอยู่นะครับซึ่งก็เนาะว่าผลกิโลของผมอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันก็ไม่ได้ทำดาเมจแรงขนาดนั้นคือครับนี่ไงโอเคไหนๆก็ได้คูณ2มาแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับได้คูณ2มาก็ขอตบเดอะฟามิงโก้หน่อยสักนิดนึงอัพยาวเกินแน่นอนครับสิ่งที่ผมจะอัพรออะไรสุ่มเหมือนปีศาจสุ่มกันหน่อยสุ่มมาสุ่มโอเคเควกฟุตครับผลแผ่นดินไหวเฮ้ยจริงปะเนี่ยมาหนวดขาวในที่สุดครับว่าไอ้พวกนี้ประกาศท้าทายหนวดขาวเนี่ยเปลี่ยนผลละไม่ใช่ผลกิโลแล้วผมบอกเลยนี่แหละโอ้มาเลยวันพีซจะมีอยู่จริงมันก็ตีกันไปตีกันไปปล่อยมันตีกันไปเด็กโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมานะครับสู่ที่จุดเดิมของเราที่เราควรมานะครับผมกับผลใหม่ก็คือผลของหนวดขาวนะครับผมไม่มั่นใจว่าผลหนวดขาวทำอะไรได้นะนี่คืออะไรที่ผมไม่มั่นใจแต่ว่าผมจะทำการลองตีกับเจ้าตัวนี้แล้วกันเชฟวอร์เดนนะครับหรือว่าพัสดีขั้นโหดอ่ะผมใช้สกิลได้แค่สกิลเดียวนะครับก็คือสกิลแซดนะครับหรือเควกพันนี่ไงอุ้ยมันก็แรงอยู่นะแต่แบบชาร์จทีโคตรนานไม่เป็นไรก็รอชาร์จไปแล้วกัน Two hours laterเรียบร้อยโอ้โหความชำนาญอัพรัวๆเฮ้ยความชำนาญอัพทีไป 3N เลยว่ะบอสันโอเคผมว่าผมต้องไปอัพความชำนาญกับพวกนี้ก่อนแหละโอเคความชำนาญอัพเป็น 3-6 ครับก็คือค่าพวกลูกกระจอกค่าแค่ตัวเดียวความชำนาญอัพโคตรเยอะผมคิดว่าค่าถ้าเกิดสมมติผมค่าหมดตีเนี่ยความชำนาญมันน่าจะอัพใกล้50แล้วแหละมันก็ดี42แล้วอีกนิดเดียวจะได้มีท่าใหม่สักทีท่านี้ท่าเดียวผมรู้สึกว่าไม่น่าไหวอุ้ยโอเคท่าใหม่ว้าว2ทีก็ถือว่าเป็นท่าที่แบบเควกเวฟนะครับกับเควกพันซึ่งผมถือว่ามันโหดอยู่นะเอาจริงนี่ไงเฮ้ยผมสามารถไปเกาะใหม่ได้แล้วว่ะทุกคนแต่แน่นอนครับว่าเราก็ขอไปเนี่ยผมสามารถที่จะไปเกาะใหม่ได้แล้วเป็น NPC คอลอสเซียมตัวใหม่นะครับแต่แน่นอนสำหรับผมแล้วก็ขอนั่งฟาร์มจุดนี้อีกสักรอบนึงก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปทีเดียวนะฮะไหนขอดูเควสดิโทกะวอร์ริเออร์ว้าววอริเออร์โทกะเหรอผมไม่รู้มันอยู่ไหนวะข้างในแน่เลยเดี๋ยวเขาดูหน่อยดิอยู่ไหนอะเป็นมิด1 V1 หูแต่พลังแมกมามันทำลายเรือผมทุกคนในโลกจิตนี่มันทำลายเรือผมชีตเรือพันบาทมันยังทำลายอีกเหรอมึงไม่มีตังค์ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเรือแค่พันบาทมันยังขโมยอะว่าซะมึงจนเลยขนาดนั้นแต่เดี๋ยวมันคิดว่ามันฟีลมากเหรอวะไม่ไงกระเด็นไปดิโอเคเอ้าผมฆ่าคนได้ด้วยเหรอได้รับ 1,000 ฆ่าหัวเอ้าผมฆ่าคนเหรอเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหผมได้ผลเอ็ดเวิร์ดมาผมมันรู้สึกโคตรนี่อะไรคุณปิด PVP อยู่ครับน้องอะไรเนี่ยปิด PVP อยู่ครับน้องอะไรครับเนี่ยเอ้ามันไม่สู้กับผมแล้ววะมันหนีไปตีตัวนู้นเลยวะคือแบบเหมือนไม่สู้แล้วอะเนี่ยเจอหนวดขาวเข้าไปโธ่เป็นแค่อาคาอินุเจอพ่อมีแค่พลังหมัดอาคาอินุคิดว่ามันจะสู้กับหนวดขาวเลยหนูฝีมือเนี่ยมันคนละระดับกันเลยอาคาอินุกับหนวดขาวเนี่ย It's time to stop okay, เมื่อผมทำการฟาร์มถึงสเปล275นะครับทุกคนครับตอนนี้276แล้วมาทะลุไปหน่อยนึงนะครับก็พอฟาร์มถึงจุดนี้แล้วใช่ป่ะทุกคนเราสามารถที่จะไปแบบนึงนะผมมันใส่นี่ว่ะผมว่ามันผมมีตัวนึงอะที่ผมตีเลือดมันเหลืออยู่อะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนช่างมันเถอะผมหาไม่น่าเจอละก็ผมก็สามารถที่จะไปรับภารกิจเพื่อไปตีทางฝั่งนู้นได้ต่อนะครับซึ่งมันจะเป็นภารกิจตีอีกฝั่งนึงนะครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนบ้างนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นว่ามันแบบดูหน้าฟาร์มเมื่อไหร่ในแมปเนี่ยคือแบบมันห่างกันมากเลยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเห็นกันก็คือบอกว่าแต่ละตัวนี่คือแบบโคตรห่างกันสุดอะห่างกันแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าห่างไงดีมันห่างโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการอัพผลเควกจนแบบว่าใช้ท่านี้ได้แล้วโอเคโคตรเท่ท่านี้ผมบอกเลยเจ๋งแจ๋วมากโอเคตอนนี้ก็คือผลเควกแล้วก็อัพถึงเลเวลนี่แล้วนะครับ
อัพถึงเลเวล100นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่อัพนานมากนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ไม่ค่อยอยู่กับที่คือมันไม่ค่อยอยู่กับที่จริงๆนะมันแบบเป็นอะไรไม่รู้ชอบไปอยู่ที่อื่นดูดีนั่นบ้างแล้วกว่าจะลากได้แต่ละตัวคือโคตรนานอะเควสกระเดียเตอร์นี่ผมบอกเลยว่าได้เป็นเควสที่ผมเกลียดที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมาเนี่ยโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็ถึงเวลาที่น่าจะเป็นการอัพเลเวลไปถึง300เพื่อเปลี่ยนเกาะกันแล้วแม่เราก็ฟาร์มมาโคตรนานคือตรงการ์เดียเตอร์ที่ผมบอกเลยว่าเป็นที่ที่ผมรังเกียจพอตัวเพราะว่าฟาร์มนานมากเฮ้ยแม็กมาวิลเลจเมืองแม็กมาว่ะโอเคเมืองต่อไปผมนั่งเรือเดิมๆกลับไปดีกว่าโอเคมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วทุกคนมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วลองดูดิไม่มีรางวัลเลยว่าแตกต่างกันเอ้านัดเดียวจอดอ่ะโอ้จอดโอเคนัดเดียวจอดว่ะมาซ่านแนนเฮ้ยว้าเริ่มโอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยมันลั่นไปนิดเดียวไปเอาตัวรอดเตะมันลั่นนิดเดียวเอาตัวรอดเป็นยอดดีไปละบายโอเคมาเกาะเกาะใหม่ดีใช้ได้โอเคครับกดทักพูดคุยสปาวพอยต์ไปก่อนแม่รู้สึกว่ามันเป็นเกาะใหม่กันแล้วนะครับเป็นเกาะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกาะโอ้ยเมเจอร์ในอำเภอเลือกเควสนี่กำจัดโซเจอร์นะครับผมเพราะตอนนี้เราเลเวล300กันแล้วนะโอ้ยเกาะแม็กมาเอ้ยผมเดินเจ็บมากมากคือผมเจ็บเลยนั่นน่ะโอเคภารกิจก็กำจัดโซเจอร์นะครับผม7ตัวซึ่งโอ้ยอันนี้ชอบเลยโซเจอร์มันอยู่ติดกันนะคือถ้าเกิดมันอยู่ไกลกันเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันแบบแต่ว่ามันมืดอะมันมืดมากจริงน้องๆคือมันมืดมากนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามองกันไม่เห็นเกาะนี้ผมจะพยายามแบบทายอินให้น้อยที่สุดนะเพราะว่ามันมืดจริงๆเหมือนตอนที่ผมอยู่ไอ้คุกอะคือแบบเกาะมันมืดมากมืดเกินอะบางทีเอ๊ะตอนนี้น่าจะนั่งฟาร์มสบายอยู่นะครับตีโซเยอร์แบบชิวๆง่ายๆไม่น่ายากขนาดนั้นข้างในนี่มีอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอ๋อเป็นแอดมิรัลอุ้ยดูดิโอ้ผลพักฆ่าผมได้เพื่อนผมได้อะไรมาก็ไม่รู้เมื่อกี้อย่างที่ผมฆ่าเข้าไปผมได้นี่มาหมวกอุซบนี่สวมใส่ก็สวมใส่ได้ด้วยเฮ้มันคืออะไรอ่ะกีฟอะไพเรตนิวคอมมอนคือตอนนี้ผมมีหมวกอุซบใส่เว้ยซึ่งแบบมันเจ๋งมากจากที่ผมไปฆ่าเขามาเนี่ยเรียกว่าความทุเรศให้ของกับผมมาเป็นไงยอมตัวทุเรศหน่อยจะได้ของนิดนึงด้วยโอเคมั้งโอเคมาน้องๆซึ่งตอนนี้ผมเหลือแค่1เลเวลนะครับผมก็สามารถทำเป็นเควสที่มีท่าสูงสุดคือจอซึนามิได้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าท่านี้ผมคิดว่าน่าจะแรงนะจากที่ผมคิดไว้ตอนนี้ผมแค่คาดการณ์เฉยๆนะว่ามันจะแรงเพราะว่ามันต้องแบบมันต้องแรงเออรู้ว่าผมรู้แค่ว่ามันต้องแรงแค่นี้พอถ้าเกิดแรงได้แรงโดนใจแค่นี้ก็คือโอเคแล้วนะครับนะมาตั้งคาพวกนี้กันก่อนสักนิดนึงพวกคุณมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือถ้าเกิดผมกับการล็อตนี้เสร็จเนี่ยคือผมสามารถที่จะจบหมาแดงก็คือปิดคลิปนี้น่าจะจบที่หมาแดงพอดีนะก็ใครนู้ที่อยู่ข้างในที่เราตบไปเมื่อกี้นะครับว้าวเวล150แล้วโอเคตอนนี้ผมได้ท่าจูโอซูนามิมาแล้วผมขออัพคือตอนแรกก็จะอัพพลังป้องกันแหละอัพผลเหมือนเดิมแหละขอสัก800แล้วกันนะก่อนขอสัก 1,000 เออน่าจะกำลังดีนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ทำการรอมอนสเตอร์เกิดนะครับถึงจะสามารถแล้วค่อยใช้ท่าทีเดียวนะครับผมจะได้รู้ว่าแบบมันจะขนาดไหนนะครับผมกดวีนี่เอาทำอะไรได้ไม่เห็นได้เลยทำอะไรอ่ะไม่มองเลยมันทำอะไรอ่ะสรุปรู้ป่ะนี่อะไรอ่ะโอ้อ๋อมันชกเว้ยเพื่อให้แบบซึนามิมันกระเด็นออกมาว้าวโอเคครับก็ถือว่าเป็นท่าที่ผมคิดว่าโอเคมันก็แรงแต่ว่ามันต้องรอเวลาสักแป๊บนึงอัพเลือดหน่อยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องทำภารกิจสุดท้ายก่อนเราปิดคลิปกันนะครับนั่นคือการตบหมาแดงนะครับผมแม็กมาแอดมิรัลนะครับหรือว่าหมาแดงนั่นเองไปก็ขึ้นบนโอ้โหภูเขาโคตรสูงโอเคขอลองหน่อยแล้วกันเปิดมาด้วยท่าหนีเลยแล้วก็ต่อด้วยท่าหนีอีกต่อไปก็หนีว้าวหลบก่อนหนีรอแป๊บนึงให้ขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาก่อนขึ้นมายังขึ้นมาแล้วยอดหนีหนีโอ้แรงอยู่แป๊บเดียวเนี่ยซัดสกิล1ช็อตเนี่ยคือหมาแดงแบบเลื่อนลบไปครึ่งเลยนะครับอุ้ยแรงเกือบตายไม่ยอมหลบอ่ะแล้วอ่ะอีกสักช็อตไปเอ้ยเกือบร้อยครับอาคาอินุเวลอัพรัวจัดอาคาอินุไปทีนึงนี่คือเวลอัพแบบลูกโคตรรัวครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคครับก็
ผมคิดว่าเราน่าจบมันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมในการที่ว่าเรามาจัดการอาคาอินุในวันนี้นะครับผมโอ้ก็ถือว่าชิลอยู่ชิลอยู่นะไม่ขนาดนั้นโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับบล็อกฟุตในพาร์ทที่3นะพาร์ท4ก็จะได้ผลแล้วก็เอ้ยแป๊บๆๆๆเฮ้ยเจอคนนี่แหละขอทดสอบหน่อยแล้วกันนะพลังอันใหม่ของฉันนะตีไปเรียบร้อยแม่ yes ก่อนที่เราจะจากหนวดขาวไปผมขอทดสอบใช้พลังหนวดขาวกันหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยมันถึงผลแตกว่ามันถึงนะว่ามันอยากจะสู้กับผมว่ะแต่มันฝีมือมันคนละระดับกันเลยเนาะคุณแซงเขาเองเนี่ยไม่สามารถชนะหนวดขาวได้หรอกนะ